ฟ้าลงเป็นระยะระยะที่อยู่ทางบ้านได้ยินเสียงฟ้าลงมาจ้ะได้ยินป่ะได้ยินนะก่อนจะต่อว่าทำไมพระสารีบุตรมาบิณฑบาตสายเดี๋ยวขอตอบคำถาม FC หน่อย FC โพสต์มาถามว่าเอข้าวครกปลาตะเพียนเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่ออาหารมากกว่าเพราะคนมีบุญไม่น่าจะฆ่าปลาตะเพียนมาเลี้ยงพระวันละ500รูปเป็นเวลา7วันนะไม่รู้ปลาตายเท่าไหร่คือให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นชื่อนะไม่ใช่ปลาจริงๆนี่ก็เป็นไปได้นะจ๊ะอาจจะเป็นชื่อก็ได้หรือเป็นปลาจริงๆก็ได้แต่ถ้าเป็นปลาจริงๆก็น่าจะเป็นปลาที่เขามีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะคงไม่สั่งฆ่าหรอกคือการฉันเนื้อสัตว์นี่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ห้ามพระนะแต่ท่านให้หลักไว้3ข้อให้หลักไว้3ข้อข้อที่1คือไม่เห็นคือไม่เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนเทศวันนี้มีซาวแท็กมีซาวแท็กนิดหน่อยเสียงร้องเป็นระยะฟ้าร้องเป็นระยะระยะสองคือไม่ได้ยินโอ้ได้ยินชัดเจนเลยไม่ได้ยินเสียงว่าเขากำลังฆ่าอยู่3ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ประธานสงฆ์คือพระสารีบุตรนะประธานสงฆ์คือพระสารีบุตรที่มารับพระทหารถ้าท่านรู้ว่าฆ่าปาตะเพียนมาเพื่อเลี้ยงพระเนี่ยท่านไม่รับอยู่แล้วล่ะท่านยังไงท่านก็ไม่รับก็แสดงว่ามันมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วไม่ต้องสั่งฆ่าเหมือนยุคนี้ที่ก็มีปลาทูปลาช่อนปลาดุกเนี่ยคือไม่ต้องสั่งมันมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วและแม้สั่งก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาง่ายๆนะเพราะว่ามันต้องไปอะไรอะไปทอดแท้ทอดอะไรมาใช่ไหมจ๊ะแสดงมันมีอยู่แล้วอาจจะเป็นที่นิยมของตลาดในยุคนั้นในยุคกรุงศรีอยุธยานะมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งชอบเสวยปลาตะเพียนมากถึงกับออกกฎว่าห้ามทุกคนในอาณาจักรในราชอาณาจักรกินปลาตะเพียนยกเว้นกษัตริย์ปีนะก็แสดงว่าปลาตะเพียนในยุคนั้นเนื้อปลาน่าจะมีรสชาติแล้วก็มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนะจ๊ะแต่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยแถมนิดนึงนะอย่าเอาข้าวคลุกปลาตะเพียนมาถวายหลวงพี่นะไม่ใช่อ๋อนี่หลวงพี่พูดข้าวคลุกปลาตะเพียนอย่างนี้นะอยากฉันใช่ไหมเนี่ยโยมจัดถวายเอาไม่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 ต้องมาถวายตอนนี้หลวงพี่ฉันเจอยู่นะจ๊ะเปลี่ยนเป็นฉันเจแล้วนี่ฉันเจนี่ความจำดีนะรู้ไหมเพราะความจำดีนั่นแหละเขาจะเรียกว่าจำเจยังไงเคลียร์นะเรื่องฆ่าสัตว์เนี่ยเคลียร์นะ
ถามมาตอบคำถามทำไมพระสารีบุตรถึงมาบิณฑบาตสายที่มาบิณฑบาตสายเพราะว่าท่านพอพระออกนอกวัดหมดแล้วเนี่ยท่านจะตรวจวัดก่อนจ้ะตรวจวัดดูว่ามีข้าวของอะไรบ้างที่มันละเกะละกะไม่เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยท่านก็จะจัดระเบียบก่อนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือมีขยะอะไรที่มันอยู่ตามซอกตามมุมตามทางท่านก็จะเก็บเพราะท่านคิดว่าเกรงว่าพวกเดรัจฉีเข้ามาเนี่ยนักบวชนอกพุทธศาสนาเข้ามาแล้วจะดูหมิ่นนะจะดูหมิ่นพุทธศาสนาได้ว่าโอ้ทำไมปล่อยให้วัดรกอย่างนี้ก็คือท่านจะทำความดีสากลก่อนนะมีความสะอาดกับมีความระเบียบจัดความสะอาดกับความระเบียบรอบๆวัดก่อนที่จะบิณฑบาตนี่เป็นปกติของท่านนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้หลวงพ่อทัตตาชีโวยกย่องท่านมากว่านักเผยแผ่มือวางอันดับหนึ่งท่านเอามาสอนลูกพระลูกเนรอยู่เรื่อยๆนี่คืออัธยาศัยของนักเผยแผ่มือวางอันดับหนึ่งเนี่ยคือจัดระบบระเบียบความสะอาดของวัดออกจากวัดเป็นองค์สุดท้ายท่านก็เลยมาบิณฑบาตสายหนึ่งจ้ะคราวนี้ก็ย้อนกลับมาที่อุปถัมภ์ต่อจากเมื่อวานกำลังเตรียมข้าวคลุกปลาตะเพียนเลยรอจะเงอรอเมื่อไหร่พระคุณเจ้าอาจารย์ของโยมจะมาแล้วก็พอท่านมาก็ดีใจนิมนต์ท่านเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาอาหารใส่บาตรพอใส่บาตรปุ๊บท่านลุกเลยคือจะเอาอาหารนี่ไปให้ลูกศิษย์ให้สามเณรนะลุกเลยนี่เจ้าภาพก็รู้เห็นอากัปกิริยาท่านก็รู้ก็เลยนิมนต์ท่านบอกพระคุณเจ้าใจเย็นๆฉันก่อนเดี๋ยวมันจะเลยเพลงฉันก่อนไม่ต้องห่วงลูกศิษย์โยมยังมีอีกเนี่ยถ้าพระคุณเจ้าฉันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวโยมจะถวายส่วนที่เป็นของลูกศิษย์ให้ท่านกับฉันพอฉันเสร็จปุ๊บให้พรอะไรสมโภชนียกถาเสร็จปุ๊บโยมก็ถวายส่วนที่เป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นส่วนของลูกศิษย์นะพระคุณเจ้าเอาไปให้ลูกศิษย์ได้ท่านก็รับแล้วก็ไปเรื่องนี้มีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงเรื่องส่วนตัวหลวงพี่เองเนี่ยคิดแล้วก็ขำดีอ่ะคือหลายปีก่อนหลวงพี่เป็นเซตติ้งอักเสบนะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเขาห้ามฉันอาหาร3วันน้ำก็ฉันไม่ได้นะแต่จิบได้พอคอแห้งก็จิบได้ห้ามฉัน3วันพอวันที่4พยาบาลก็มาบอกว่าพระอาจารย์อาจารย์ต้องฉันอาหารอ่อนนะอย่าเพิ่งไปฉันอาหารปกติแล้วก็โอเคได้แล้วเขาก็อาหารมาให้เอามาให้2ถาดถาดหนึ่งเป็นข้าวต้มอีกถาดหนึ่งเป็นข้าวสวยกับน่องไก่นะขาไก่3ชิ้นตอนนั้นยังฉันเนื้อสัตว์อยู่นะเอ๊ะไอ้นี่มันอาหารอ่อนเหรอไอ้ขาไก่เนี่ยอาหารอ่อนเลยเราก็ไม่รู้นะ
แต่มันไม่ได้ฉันมา3วันนะมันหิวอะได้ฉันหมดเลยพอฉันเสร็จปุ๊บพยาบาลก็มาอ้าวพระอาจารย์ฉันฐานนี้ด้วยเหรอใช่พระอาจารย์ฐานนี้ของลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฐานนี้อ้าวไม่รู้นี่มันหิวอ่ะฉันหมดเลยทั้งอาหารอ่อนอาหารแข็งพระอาจารย์นะข้ามขั้นเล่หลวงพี่ก็เลยฉันของตัวเองด้วยฉันของลูกศิษย์ไปด้วยไม่เหมือนภาษาลิบุตรเนาะภาษาลิบุตรท่านฉันเฉพาะของท่านน่ะส่วนของลูกศิษย์ท่านก็เอาไปให้สมณีขนาดไปให้สมณีนั่นเองตอนนั้นสามเณรกำลังใจหยุดใจนิ่งนะตามเห็นกายในกายนะเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปเรื่อยๆนะก็บรรลุมรรคผลไปตามลำดับนะแต่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอตาคามีผลเนี่ยเล็กขั้นเดียวจะเป็นพระอรหันต์แล้วคราวนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ท่านก็ประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีท่านรู้โถพระนาถาสกะยังรู้ทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่รู้นะเพราะว่ากระแสที่ออกจากสัตวโลกของสมณเณรเนี่ยมันไม่ได้พุ่งไปที่ดาวดึงเนาะแต่กระแสมันออกไปทุกทิศทุกทางอะออกไปทุกทิศทุกทางพอมันออกไปทุกทิศทุกทางก็ขนาดเท้าสักกะยังรับได้ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรับกระแสไม่ได้พระองค์ก็รู้พอรู้ท่านก็ตรวจตราดูว่าถ้าท่านอยู่เฉยๆพระสารีบุตรจะมาขวางจะมาขวางการบรรลุธรรมของสมณเณรโดยไม่ตั้งใจท่านก็รู้ดังนั้นท่านอยู่เฉยๆไม่ได้ในขณะเดียวกันท้าวสักกะที่อยู่ในสายยูจำได้ใช่ไหมท้าวสักกะมาอารักขาอยู่ที่สายอยู่พอเห็นพระสารีบุตรเดินมาเนี่ยนี่จะเป็นคนจีนก็จะบอกว่าไอ้ยาสีเลี้ยวคือขวางคนอื่นนะได้นะเบรกคนอื่นเบรกได้เนี่ยเบรกภาษาลิบุตรเบรกไม่ได้นะบารมีคนละขั้นนะไอ้ยาทำไงดีเนี่ยจะเบรกภาษาลิบุตรยังไงขณะกำลังไอ้ยาซีเลี้ยวอยู่นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปรากฏวับจากพระกันธกุฎีมาที่หน้าวัดเลยที่ซุ้มประตูวัดเลยปุ๊บปุ๊บแล้วก็ถามพระสารีบุตรสารีบุตรเธอเอาอะไรมาคือทวงเวลานะทวงเวลามาทวงเวลาไว้เพื่อที่จะให้สมณเณรบดินทร์เนี่ยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนะเข้ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจะเป็นธรรมจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยสารีบุตรเธอเอาอะไรมาพระสารีบุตรก็คงจะแปลกใจเนาะเอ๊ะทำไมอยู่ๆพระบรมศาสดามาปรากฏอยู่เฉพาะหน้ามันผิดวิสัยคงจะมีเหตุอะไรสักอย่างแต่ด้วยความเคารพถามก็ตอบ
นำอาหารมาพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามอีกแล้วอาหารนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งสุขเวทนาพระเจ้าค่ะไอ้นำมาซึ่งเวทนาถามอีกแล้วเวทนานำมาซึ่งอะไรเวทนานำมาซึ่งรูปพระเจ้าค่ะแล้วรูปนำมาซึ่งอะไรรูปนำมาซึ่งผัสสะหรือสัมผัสพระเจ้าค่ะสี่คำถามเข้าใจบ่อาหารนำมาซึ่งเวทนาเวทนาในที่นี้หมายถึงสุขเวทนาคือมันหิวอะหิวเป็นทุกข์ใช่ไหมพอมีอาหารตกท้องมันก็ความทุกข์เริ่มคลายมันก็เริ่มมีความสุขสุขเวทนาแล้วเวทนานำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งรูปก็คืออาหารที่ตกไปที่ท้องเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายก็คือกายแหละเรียกว่ารูปแล้วรูปนำมาซึ่งอะไรรูปนำมาซึ่งผัสสะหรือสัมผัสคือพอมันเป็นกายแล้วใช่ไหมมันก็สามารถสัมผัสจับต้องได้เนี่ยนำมาซึ่งผัสสะตอบคำถามพอตอบคำถามข้อสุดท้ายจบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อ่ะเธอนำอาหารไปให้สามเณรของเธอได้แล้วตอนนั้นสามเณรเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเรียบร้อยถูกเวลาพุทธเจ้าถูกเวลาไปพอเข้าไปก็เข้าประตูนะเพราะล็อกกุญแจอยู่อะสามเณรก็รู้ว่าพระอาจารย์น่าจะกลับมาแล้วก็เลยไปเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บโอ้โหรีบกุลีกุจอเลยจะอุปถากพระอาจารย์อาจารย์บอกไม่ต้องฉันก่อนตอนนั้นไม่รู้ท่านสังเกตหรือเปล่านะว่าดวงอาทิตย์มันไม่ขยับอ่ะมันอยู่กับที่มันไม่ขยับอ่ะฉันก่อนสามเณรก็รับบาตรมาแล้วก็ฉันสามเณรระลึกภาพเนาะสามเณรอายุ7ขวบเนาะเป็นพระอรหันต์นะแน่นอนว่าผิวพรรณวรรณะจะผ่องใสกว่าเดิมมากเลยคือเด็กอายุ7ขวบนะปกติผิวมันก็ละเอียดอยู่แล้วอะมันก็ดูผ่องใสอยู่แล้วอะยิ่งเป็นพระอรหันต์อีกเนี่ยมันจะผ่องขนาดไหนนะให้กำลังฉันข้าวคลุกปลาตะเพียนเราลองนึกเนาะสามเณรพุทธันดรที่แล้วข้าวคลุกปลาตะเพียนเหมือนกันแต่อยู่ในคนละสถานะพุทธันดรที่แล้วเป็นผู้ถวายพระกัสสปะพุทธเจ้าดูการฉันของพระกัสสปะพุทธเจ้าด้วยพุทธลีลาแต่ในขณะนี้เลื่อนฐานะจากปุถุชนธรรมดามาเป็นพระอรหันต์แล้วกำลังฉันข้าวคลุกปลาตะเพียนอยู่และผู้ที่ถวายคือพระอาจารย์ด้วยบุญในวันนั้นทำให้มีเหตุการณ์ในวันนี้คิดว่าเนนจะปลื้มไหมปลื้มไหมเรียกว่าปลื้มเนาะคือฉันด้วยความปลื้มอะที่เรามีวันนี้เนี่ยที่เรามีข้าวคลุกปลาตะเพียนที่พระอาจารย์สารีบุตรนำมาให้เราแล้วเราก็กำลังฉันอยู่ในขณะที่เป็นพระอรหันต์อยู่ในขณะนี้เนี่ย
เพราะเกิดจากเราเคยถวายข้าวพระปาฐพีเมื่อพุทธันดรที่แล้วแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าปลื้มเนาะปลื้มไหมเออปลื้มทีเดียวแหละแล้วสงสัยไหมว่าเอ๊ะพระอรหันต์ในโลกนี้มีเยอะแยะทำไมเวลาบรรลุธรรมท้าวสักกะไม่ลงมาห้ามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ทำไมสมณบัณฑิตถึงลงมาห้ามสั่งห้ามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ห้ามโคจรสงสัยไหมอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ก็โปรดติดตามวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้เราก็ราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรัยจ้า